๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเส้นสดที่เก็บรักษาไว้ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่สำหรับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปที่รู้เพื่อรวยจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานทีเดียวครับอาจารย์อนันต์ในวิกุลอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการทดลองผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้แป้งข้าวเจ้าต่อสตาร์ทข้าวเจ้าดัดแปรในอัตราส่วนร้อยละ50เนื่องจากเป็นสูตรที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สดดีมีสีขาวนวลเส้นนุ่มและมีการยืดหยุ่นที่ดีครับสำหรับการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวโดยการนำสตาร์ทข้าวนะคะมาผสมกับแป้งข้าวเจ้าหรือใช้แป้งดัดแปลนะชนิดคอสลิงมาผสมกับแป้งข้าวเจ้านะคะเพื่อให้มีความเหนียวแล้วก็คงทนในขณะที่นำไปทำแห้งนะคะจากการทดลองของเราเนี่ยก็พบว่าสามารถใช้แป้งข้าวเจ้า50ผสมกับแป้งดัดแปลอีก 50% นะคะแล้วก็ทำการผสมน้ำให้มีความเข้มข้นพอเหมาะประมาณ 40% นะคะแล้วจึงนำไปโรยให้เป็นแผ่นนะจากนั้นก็ตัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนะตามขนาดที่เราต้องการจึงนำไปอบแห้งนะที่อุณหภูมิประมาณ55องศาเซลเซียสได้ก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปเมื่อนำมาลวกน้ำให้คืนรูปก็จะอุ้มน้ำได้ดีลักษณะเส้นก๋วยเตี๋ยวมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานครับการนำเอาข้าวมาแปรรูปเป็นแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปนี้นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวมากขึ้นและยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากได้วิธีการทดลองทำกันดูบ้างก็สามารถติดต่อขอคำแนะนำกันมาได้ที่รายการของเรานะครับก็ต้องขอชื่นชมกับผลงานการคิดค้นผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปกันอีกครั้งนะคะรายการของเรายังพร้อมที่จะนำเสนอวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอีกมากมายต้องคอยติดตามชมกันค่ะสำหรับคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ถามไว้ว่าพืชอะไรที่ใช้เป็นอาหารของผีเสื้อถุงทองคำตอบก็คือต้นกระเช้าสีดาหรือต้นกระเช้าถุงทองนั่นเองค่ะในส่วนของคำถามสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ว่าแมลงอะไรที่สามารถใช้ควบคุมศัตรูพืชทางชีววิธีได้แมลงอะไรทราบคำตอบแล้วเขียนมาได้ตามที่อยู่ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะในสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายที่พร้อมจะนำเสนอนะคะติดตามชมได้ในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะYeah.